สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกล่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับหรือว่ามีเดียเพลเยอร์หรือกล่อง Android นะครับคุณผู้ชมครับ Smart Home Media Center นะครับเขาเขียนบอกไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับ Smart Home Media Center นะครับนั่นก็หมายความว่ามันสามารถที่จะติดตั้ง Google Play Store ได้เช่นกันนะครับผมเสียบ USB นะครับผมไม่ได้ติดตั้ง Google Play Store เพื่อเข้าไปดู YouTube ดูอะไรนะครับแต่ผมจะดาวน์โหลดไฟล์ลงเจ้า USB หรือว่าแฟลชไดรฟ์อันนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าแล้วก็จะให้มันอ่านออกที่จอมอนิเตอร์หรือจอทีวีเล็กอันนี้นะครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีอย่างอื่นนะครับมีแค่สายแลนแล้วก็ออปติคอลแล้วก็ HDMI นะครับนี่ผมต่อ HDMI อยู่นะครับต่อโดยช่องต่อ HDMI ทิ้งให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงไปออกยังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบกันนะครับกดที่รีโมทตรงนี้ได้เลยนะครับรีโมทจะมีเมนูเป็นเมนูภาษาจีนเลยนะครับมีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับในรีโมทนะครับเอาละครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารอดูการอ่านไฟล์ภาพยนตร์ของเจ้าเครื่องมีเดียเพลเยอร์ตัวนี้นะครับหรือว่ากล่อง Android ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตั้ง Google Play Store แล้วก็ให้มันทำงานเหมือนอย่างกับพวกมือถือหรือว่าแท็บเล็ตได้เลยนะครับเข้าไปติดตั้งแล้วเข้าไปชมภาพยนตร์จาก YouTube ได้เลยแต่ผมไม่ได้ติดตั้งนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ติดตั้งนะครับแจ้งก่อนถ้าท่านใดจะซื้อไปต้องไปติดตั้งเอาเองไปดาวน์โหลดเอาเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วครับหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีแอปพวก CNN New มีอะไรเยอะแยะเลยมันขึ้นมาหน้าตรงนี้ให้เรากดปุ่ม Home นะครับนี่ Home อยู่ตรงนี้มีคำว่า Home ภาษาอังกฤษเห็นไหมครับก็กดตรงนี้แล้วมันจะมาที่หน้าจอหลักนะครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยครับมีแอป YouTube มี eBay มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ผมจะเลื่อนมาที่คำว่ามีเดียนะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับเมื่อกดโอเคเข้าไปมันจะเห็นมีคำว่า USB ให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์นี่โฟลเดอร์ Screen Test 2นะครับซึ่งผมดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์มาลงไว้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบด้วยไฟล์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ตอกลำโพงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีช่องต่อสัญญาณเสียงออกลำโพงนะครับ มันจะออกที่ HDMI เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็ถือว่าการอ่านไฟล์ก็อ่านได้ดีนะครับคุณผู้ชมครับอ่านไฟล์ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกติครับสำหรับเจ้ากล่อง Android นะครับหรือว่าเครื่องมีเดียเพลเยอร์หรือ HD เพลเยอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel ครับเสนอขายในราคา 1,600 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ